สมุนไพรภาษาอีสานมื้อนี้นำเสนอใบยะนางค่ะใบยะนางมีประโยชน์อีหยังใบยะนางมีเส้นใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซินแล้วก็วิตามิน C ค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรของใบยะนางนะคะรากใส่แก้ไขได้ทุกชนิดเลยค่ะใบยะนางเป็นพืชไม่เลื่อยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปขึ้นได้ในดินทุกชนิดค่ะปลูกได้ทุกฤดูมีรสจืดเถาและใบยะนางนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสทางภาคอีสานเขาก็ใช้ใบแก้ตำขั้นเอาน้ำสีเขียวแล้วนำไปต้มกับหน่อไม้ปรุงเป็นแกงหน่อไม้หรือซุปหน่อไม้ค่ะเป็นจังใดคะกับประโยชน์ของใบยะนางใบยะนางมีฐานอาหารมากมายอย่าลืมกินใบยะนางกันเด้อค่ะ